รักกับเพื่อนแท้เจ็บสุดส่วนรักที่ดีสุดขั้นยอมให้นอนกับสาวอื่นรู้สึกผิดอัปเดตสถานะความรักตอนนี้อาร์ตพสุดย้อนความรักกับเพื่อนแท้เจ็บช้ำที่สุดส่วนรักที่ดีที่สุดขั้นยอมให้นอนกับสาวอื่นได้จนรู้สึกผิดแท้ณปภาเปิดใจอีกหนึ่งพระเอกของแท้ในรายการโดนเทเซมาที่แท้กับอาร์ตพสุดเล่าชีวิตรักว่าที่ผ่านมามีแฟนไม่เกิน10คนแต่ผ่านผู้หญิงมาเป็น100คนอย่าดราม่ากันแท้ความรักที่นานที่สุดก่อนเพื่อนแท้7-8ปีเป็นคนนอกวงการนักร้องสาวสาสวยในผับเขาอดทนมากเพราะเราเกเรคนนี้เป็นความรักที่ดีที่สุดไม่โทษเขาเลยที่เขาไปจากเราโทษที่ตัวเองมากกว่าโดยแฟนคนนี้อาร์ตขอลองไปนอนกับผู้หญิงอีกคนเขาก็ให้ไปเป็นความรักที่ดีและเรารู้สึกผิดแม่เหมือนจะโดนเทแต่ไม่ได้เฮิร์ทที่สุดเมื่อถามว่าแล้วครั้งไหนเจ็บช้ำที่สุดอาร์ตพสุดตอบทันทีว่าเพื่อนแพทในด้านแพทก็พูดว่าแต่เท่าที่แพทรู้คุณทำเขาเจ็บไม่ใช่เหรอทำไมกลายเป็นเขาทำคุณเจ็บโดยอาร์ตรีบบอกว่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวดราม่าความรักครั้งนั้นยาวนานแค่ไหนอาร์ตตอบว่า6ปีย้ำนะว่าไม่ดราม่าตอนจีบน่ารักตอนเป็นแฟนก็เหมือนอารมณ์ชอบกันจนไปปิดกล้องเรื่องพฤกษาสวัสดิ์ไปกินเลี้ยงกันต่อเหมือนซีนหนังเกาหลีโคตรไปเที่ยวผับกันจังหวะยืนกันยังไม่ตกลงเป็นแฟนกันด้วยยืนประจันหน้ากันจุ๊บเป็นแฟนกันนะแค่นั้นเลยในผับเลยเหมือนในละครเอ็กซ์ตร้าเยอะๆแล้วพระเอกนางเอกยืนอยู่ตรงกลางแพทบอกเลยว่าแล้ว6ปีจบลงนี่ยังลุ้นเลยแต่งแน่ๆคู่นี้อาร์ตยอมรับว่าตอนนั้นก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ระหว่างทางมันก็มีปัญหาแพทคุณมีคนอื่นเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นไม่เกี่ยวไม่ใช่เอาเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงดีกว่าให้เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างรู้กันว่าเป็นยังไงแพทมันไม่ได้มีมือที่3ทั้ง2คนแต่คุยกันแล้วไม่ลงตัวเลยแยกย้ายกันก็ประมาณนั้นโดยสถานะความรักตอนนี้อาร์ตมีคนคุยยังเรียกว่าแฟนไม่ได้คุยมาปีกว่ารอให้คลิกกว่านี้ดีกว่าอยู่วงการมานานไม่เห็นต้องเปิดตัวเลยเปิดตัวมีชาวเน็ตไปขุดเราตั้งรับไหวแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเขาตั้งรับไม่ไหวก็อาจจะรอมั่นใจก่อนหรืออาจเห็นตอนแต่งงานเลยก็ได้อนันดากระดูกเสื่อมแค่ก้าวเท้าก็รู้สึกเจ็บต้องพึ่งหมอตลอดนักแสดงหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมเดินทางมาร่วมวงสรวงละครเรื่องเกมรักทรยศที่ช่อง3หนองแขมเมื่อช่วงเช้า21 กค. 66ที่ผ่านมาซึ่งหลายคนสังเกตเห็นว่าเจ้าตัวเดินกระเพลกเหมือนมีอาการเจ็บขาหลังจากที่จบพิธีวงสรวงผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นโดยนักแสดงหนุ่มเผยว่าแล้วแต่รองเท้าด้วยวันนี้ใส่รองเท้าหนังก็จะเจ็บหน่อยคือมันเจ็บตลอดแหละที่ผ่ามาครั้งก่อนไม่ดีขึ้นที่มอเตอร์ไซค์คว่ำเมื่อ10ปีที่แล้วข้อกระดูกมันเหมือนโดนบดมันไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้เพราะกระดูกถูกบดเป็นชิ้นเล็กๆตอนนั้นอาศัยว่าอายุยังค่อนข้างน้อยการฟื้นตัวมันก็ค่อนข้างเร็วพอมันกลับมามันก็เหมือนก้อนกระดูกล่าสุดที่ไปผ่าเพราะมีกระดูกงอกออกมามีพังผืดเขาก็ต้องเข้าไปเคลียร์ข้อให้มันเจ็บน้อยลงแต่หมอก็บอกเรามาตลอดว่าข้อกระดูกของเราเหมือนข้อกระดูกของคนอายุ70มันเสื่อมไปแล้วก็ต้องทำใจกี่ปีก็ต้องกลับมารักษาถ้าเกิดช่วงอากาศหนาวมากๆมันจะมีผลกับการบาดเจ็บของเราไหมมีผลครับแต่ว่าผมทำใจตั้งนานแล้วรองเท้าก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหมอก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหลังจากนี้ต้องผ่าตัดไปเรื่อยๆต้องให้หมอวินิจฉัยแล้วก็ให้เขาดูว่าตามหลักการของหมอการผ่าไม่ใช่ช้อยส์แรกมันเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะถ้าผ่าเขาต้องไปกรีดเนื้อไปตัดเอ็น
ซึ่งจริงๆเขาก็ไม่อยากทำหรอกปัญหาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆล่าสุดที่ไปผ่าเพราะกระดูกใต้เท้ามันงอกมันอาจจะกดไปโดนเส้นประสาทหรืออะไรสักอย่างเดินแล้วเหมือนไฟช็อตผ่าเพื่อเคลียร์ข้อรอบหนึ่งแต่ตอนนี้มันเป็นปัญหาเรื่องเส้นเอ็นนิ้วเท้ามันหดตัวข้อนิ้วอื่นๆก็เริ่มล็อกทำให้นิ้วเท้านิ้วหนึ่งมันงอตัวเข้ามาพอมันงอเข้ามาเวลาเดินมันก็จะจิกพื้นเลยเดินไม่ปกติเอาเป็นว่ามันก็จะมีปัญหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าง3วันที่ผ่านมามีถ่ายงานแล้วต้องใส่รองเท้าหนังมาหลายวันมันก็เลยสะสมวันนี้ก็เลยจะปวดหน่อยถ้าผ่าตัดครั้งนี้หมอบอกว่าจะหายไหมเท่าที่คุยอาจจะเป็นการตัดเอ็นให้มันไม่ยึดคือคลายไปเลยแบบนี้นิ้วนั้นก็จะควบคุมไม่ได้นิ้วมันมี5นิ้วก็ใช้นิ้วอื่นไปดูชิลมาก10กว่าปีแล้วเราชินแล้วไงพูดจริงๆเดินทุกก้าวผมก็รู้สึกทุกก้าวรู้สึกตลอดเวลาแล้วมัน10กว่าปีแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ในพาร์ทของงานเราก็รับบทโหดๆเยอะนะก็เจ็บไงทำไมเราไม่เลือกทำที่มันไม่เจ็บตัวมันไม่มีช้อยส์ไงเดินก็เจ็บแล้วเราจะไม่เดินเหรอกูยังต้องเดินอยู่หัวเราะมันเป็นส่วนหนึ่งคนที่ทำงานกับผมเขาจะรู้เรื่องรองเท้าจะเป็นเรื่องต้องเอามาลองก่อนอาจจะมีการเปลี่ยนพื้นก็ว่ากันไปภรรยาดูแลช่วยนวดให้ก่อนนอนไหมหัวเราะนางไม่ใช่แนวนั้นนวดก็เป็นส่วนหนึ่งก็ช่วยได้เราก็นวดมีหมอนวดเข้ามามีหลายอย่างครับต้องดูแลกันไปเรื่อยๆระหว่างนี้ต้องกินยาแก้ปวดไหมไม่ครับผมแอนตี้ยาผมสายทนถึกยังทนได้อยู่ตอนที่เล่นพวกขุนพันก็อาศัยอะดรีนาลีนในร่างกายของเราคือเรียกกำลังใจของตัวแล้วก็กลับไปปวดที่บ้านอีก 2-3 วันหัวเราะตอนนี้มีกำหนดผ่าหรือยังตอนนี้ยังไม่ได้รับงานอย่าเพิ่งใช้คำว่าผ่าอาจจะผ่าถ้าจำเป็นคือตอนนี้ต้องไปคุยกับหมออีกทีว่าเรามีออปชั่นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าผ่าก็ต้องไปเข้าเฝือก 2-3 เดือนพักฟื้นแล้วเป็นเส้นเอ็นมันก็ต้องใช้เวลานานด้วยเส้นเอ็นต้องพักอย่างน้อยมีถึง6เดือนถ้าไม่ผ่าตัดมันจะเป็นยังไงตอนนี้ปัญหาของผมคือการจัดระเบียบความปวดอย่างวันนี้เห็นผมเดินกระเพลกเพราะว่ามันปวดมากหน่อยพรุ่งนี้ก็อาจจะปวดน้อยกว่านี้ก็เดินไม่กระเพลกแล้วมันเป็นการจัดระเบียบความปวดของผมมากกว่า